สดีค่ะพบกับโดนัทณัฐยาแซ่ลิ้มแล้ววันนี้นะคะโดนัทจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับคุณผู้ชมในรายการ Good News ค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมปลูกความรู้ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญากับโครงการที่ชื่อว่า English We Can Camp ซึ่งถูกจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วค่ะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่ต้องการกระตุ้นให้นักเรียนและคุณครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้และยังเป็นการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ด้วยค่ะโดยดร.กันทิมากุลชรณ อยุธยานะคะผู้อำนวยการกลุ่มด้านการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมร่วมกับ Business Council ประเทศไทยมิสเตอร์โทมัสรอยส์รองผู้อำนวยการส่วนงานภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาได้มอบรางวัล Best English Schoolให้แก่ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษและนักเรียนในโครงการครูปลูกปัญญาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดคลิปวิดีโอการสื่อสารภาษาอังกฤษหัวข้อ Let's Welcome AEC โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม120คนจาก30โรงเรียนใน23จังหวัดซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลได้แก่ทีม The Cutie Group จากโรงเรียนบ้านคลองพร้าวจังหวัดตราดและโรงเรียนสายน้ำทิพย์กรุงเทพค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้รับทุนการศึกษาและแท็บเล็ตพร้อมกับแอปพลิเคชันประกอบการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษด้วยค่ะเอาเป็นว่านะคะเราก็ต้องขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดโครงการและกิจกรรมต่างๆนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.truepookpanya.com ค่ะและสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมกลับมาติดตามชมกันนะคะวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ใน Good News สวัสดีค่ะ